ดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศกับนายเทนในไลฟ์ไปแล้วนะคะเริ่มต้นวันนี้กับข่าวบันเทิงชุดใหญ่ของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกของอ้ํานัทนะที่หลายคนเชียร์แต่เจ้าตัวเนี่ยยังไม่อยากให้พูดถึงนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าดาราหลายคนเนี่ยนะคะอาจจะหนักใจกับริดรักของแฟนคลับแต่สำหรับมิวนิษฐาเนี่ยบอกว่าชิลมากค่ะฝากอดีตพระเอกดังอโนชาวยอดบุตรนะคะถึงแม้ว่าจะนอนป่วยนะคะเป็นเจ้าชายนิทรามานานถึง32ปีแต่จนถึงวันนี้ทางครอบครัวก็ยังไม่หมดหวังค่ะแต่ก่อนอื่นเราขอยกนิ้วให้กับการมองการไกลของมินพิชยากันก่อนค่ะนอกจากจะเรียนคอร์สสั้นๆหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วนะคะล่าสุดนางเอกหน้าหวานมินพิชยายังเจียดเวลาว่างอันน้อยนิดเรียนภาษาจีนอย่างจริงจังด้วยโดยให้สาวหวาหวาชัยนดอเป็นเหล่าสื่อมาได้2เดือนแล้วล่ะค่ะเพื่อลุยงานโกอินเตอร์แดนมังกรอย่างจริงจังและอยากเรียนไว้สื่อสารกับแฟนคลับตีมวยที่นอนด้วยค่ะมินก็หาหลายคนแต่ว่าเหมือนเราเห็นว่าพี่วาวาก็เป็นคนในวงการแล้วก็เวลาเราไปทำงานที่นู่นเขาก็จะรู้รายละเอียดเขาก็เหมือนเป็นแบบเป็นอาจารย์ของเราอีกคนเวลาเราอยู่นู่นเราก็จะแบบวิดีโอมาหาอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเขาพูดนี้หมายถึงอะไรอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของคนในวงการที่บางทีคนนอกวงการก็ไม่เข้าใจ